แล้วก็วันนี้ก็อยากที่จะมาแบ่งปันต่อในเรื่องของพระเยซูคำทำนายของอิสยาห์ก่อนที่พระองค์จะมาบังเกิดนะคะข้าพเจ้าเคยบอกกับพี่น้องว่าความมั่นคงของเราในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าขึ้นอยู่กับการที่เรารู้หรือว่าเราการสำแดงของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เป็นนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรานะคะแต่ว่า ขึ้นอยู่กับว่า พระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองเปิดเผยพระองค์เองว่าเป็นผู้ใดพระองค์เปิดเผยพระองค์เองผ่านทางพระวจนะของพระองค์พระองค์เปิดเผยพระองค์เองถึงคุณลักษณะของพระองค์ผ่านทางชีวิตของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์นั้นดำเนินอยู่บนโลกนี้และพระองค์เปิดเผยพระองค์เองตามนามต่างๆที่พระองค์ใช้ในพระคำของพระองค์และก็ผ่านทางพระราชกิจต่างๆที่พระองค์ได้ใช้สำแดงถึงความจริงของพระนามนั้นๆนะคะพี่น้องคงเข้าใจไม่ใช่ภาพที่เราอยากจะเห็นพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้หรือว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามที่พระองค์เปิดเผยพระองค์เองเพราะฉะนั้นขอให้เราเปิดไปที่นะครับอิสยาห์บทที่9ข้อที่6อีกครั้งหนึ่งด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองของการปกครองจะอยู่ที่บ่าจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษาอัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงนิจฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชโอเคค่ะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคิดข้าพเจ้าเองคิดว่าเราได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วนะคะว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์มหัศจรรย์พี่น้องเห็นด้วยไหมคะถ้าเป็นใครที่มาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียกพระองค์ว่าเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ก็คงจะถูกต้องด้วยใช่ไหมคะที่ปรึกษาเราเข้าใจว่ายังไงคะใครเป็นที่ปรึกษาผู้ที่จะให้คำแนะนำที่ดีให้กับเราใช่ไหมคะผู้ที่จะนำทางให้กับเราชี้ทางให้กับเรานี่คือที่ปรึกษาแล้วถ้าเผื่อพี่น้องจำได้ตอนที่เราเริ่มดูวิดีโอเมื่อวานนี้นะคะผู้ที่ให้คำปรึกษาผิดๆก็นำขับความหายนะเข้ามาใช่ไหมคะแล้วการที่ไปฟังคนที่ให้คำปรึกษาผิดๆคือคำปรึกษาที่มีแต่การหลอกลวงมีแต่คำมุสาโลกของเราก็เลยตกอยู่ในความบาปใช่ไหมคะพี่น้องคงจำเรื่องราวได้ใช่ไหมคะในปฐมกาลบทที่3คือซาตานมาให้คำปรึกษากับเอวาและแนะนำให้เธอนั้นสงสัยพระดำรัสของพระเจ้ามารบอกกับเธอว่าพระเจ้าตรัสจริงๆหรือเสร็จแล้วมันก็พูดโกหกอย่างชัดเจนเลยเจ้าจะไม่ตายแน่นอนก็คือว่ามารเจ้าเล่ห์นะคะงูร้ายที่ฉลาดแกมโกงนั้นทำให้เอวาคิดว่าพระเจ้าไม่ได้สนพระทัยความเป็นอยู่ที่ดีของเธอทำให้เธอสงสัยความดีของพระเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็แนะนำเอวาซึ่งเป็นมารดาของมนุษย์ทุกคนนะคะแนะนำให้เธอนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วให้เหตุผลว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั้นและเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู้ดีรู้ชั่วการที่เราไปฟัง
ผู้ที่แนะนำที่ให้คำปรึกษากับเราที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ชีวิตพินาศไปก็ได้นะคะเหมือนกับที่เอวาไปฟังงูนั้นโลกของเราก็เลยถูกครอบงำไปด้วยความบาปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเผื่อเราจะมีที่ปรึกษามหัศจรรย์ที่ปรึกษาที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมมาแนะนำเราเพื่อให้เรานั้นกลับคืนดีกับพระเจ้านะคะเพื่อให้เรานั้นเห็นโลกใบนี้ของเรานั้นกลับเข้าอยู่สภาพที่พระเจ้าปรารถนาทั้งที่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าก็บอกว่าจะต้องสร้างโลกใบใหม่ใช่ไหมคะถึงจะสมบูรณ์แบบแต่เวลานี้อย่างน้อยที่สุดชีวิตของเราก็สามารถที่จะเดินกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีกับพระองค์แต่มันก็ต้องมีแต่ใช่ไหมคะการที่เราจะได้ยินคำปรึกษาที่ผิดนั้นรู้สึกว่าเราจะได้ยินมากกว่าคำปรึกษาแห่งความชอบธรรมใช่ไหมคะแล้วการที่เราจะเชื่อในคำปรึกษาหรือว่าคำแนะนำที่นำเราออกจากทางของพระเจ้าก็รู้สึกว่าง่ายไหมพี่น้องเห็นด้วยไหมคะคำปรึกษาที่เป็นที่เต็มล้นด้วยสติปัญญาของพระเจ้านี่บางทีเราฟังแล้วเอาอีกแล้วน่าเบื่อเนาะไม่อยากฟังไปเต้นไปเล่นมันจะง่ายกว่าใช่ไหมคะพี่น้องเห็นด้วยไหมไม่เพียงแต่ว่าฟังยากแต่เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตรู้สึกว่ายิ่งยากขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในจุดนี้ในความอ่อนแอของตัวเราเองว่าหูของเรามักจะอยากที่จะฟังในสิ่งที่เพลิดเพลินมากกว่าในสิ่งที่เป็นไปตามใจต้องการของเรามากกว่าที่จะฟังคำแนะนำของที่ปรึกษามหัศจรรย์แต่อาจารย์เปาโลพูดถึงพระเยซูคริสต์อย่างนี้นะคะบอกว่าคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์เพราะฉะนั้นเราน่าจะแสวงหาที่ปรึกษามหัศจรรย์นะคะใน1เปโตรบทที่2ข้อ11เตือนเรานะคะว่าพวกที่รักข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายเหมือนท่านเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรให้ท่านละเว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำศึกกับจิตวิญญาณเราเป็นผู้สัญจรอยู่ในโลกนี้เราแต่ละคนก็หวังว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างราบรื่นที่สุดใช่ไหมคะอย่างเรียบง่ายพ้นจากภัยอันตรายแต่สำหรับคริสเตียนสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าเรามาจะมาถึงจุดหมายปลายทางของเราด้วยความชื่นชมยินดีนะคะแล้วถ้าเผื่อนั่นเป็นสิ่งที่เราปรารถนามันก็จำเป็นว่าในระหว่างการเดินทางนั้นเราจะมีผู้ชี้ทางมีผู้นำทางที่เราไว้ใจได้นะคะนี่คือพระเยซูที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราปัญหาก็คือว่าบางครั้งเรารับพระเยซูแล้วในชีวิตของเราเรายอมรับว่าพระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่นำทางให้กับเราอย่างถูกต้องแต่บางครั้งเราตัดสินใจว่าเรารู้ทางนั้นดีกว่าเราก็เลยไม่ฟังคำปรึกษาที่พระองค์ให้กับเราหรือว่าเรากำลังคิดว่าพระองค์ไม่ได้นำเราในทางที่เราอยากไปนะคะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาสักทีหนึ่ง
เราก็เลยตัดสินใจว่าเรานำตัวเราเองดีกว่าเป็นอย่างนั้นไหมคะพี่น้องเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นในชีวิตไหมบางครั้งเราคิดว่าทางที่พระองค์นำเรานั้นอันตรายต่อชีวิตของเราซะด้วยซ้ำอันตรายต่อจุดมุ่งหมายที่เราได้วางไว้เองอันตรายต่อความสุขที่เราปรารถนาที่จะมีแต่ว่าการที่เราจะมาคิดอย่างนั้นนะคะเรากำลังทำในสิ่งที่นำความอันตรายเข้ามาในชีวิตของเราจะด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอย่างนั้นข้าพเจ้าขอแนะนำนะคะพี่น้องให้ย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเราเองหรือชีวิตของพี่น้องคนอื่นๆว่าการทรงนำของพระเยซูในอดีตนำเราในทางผิดไหมหรือไปดูในพระคัมภีร์ของพระเจ้านะคะการทรงนำของพระองค์ทำให้คนหลงผิดหรือไม่ใช่ไหมคะใครมั่งที่ใช้ GPS เป็นประจำข้าพเจ้าคนหนึ่งเนี่ยไม่มีคนอื่นใช้ GPS เลยเหรอใช้บ้างเคยผิดไหมคะ GPS น่ะเคยพาไปทางพาไปทางที่เราไม่ต้องการไปเลยใช่ไหมแต่ส่วนผ่าอ้อมผ่าอ้อมมีบ่อยเหมือนกับว่ามันไม่รู้ทางรัดใช่ไหมคะแต่ว่าหลายครั้งนี่มันเป็นเพราะว่าเราเองใส่ซับเบิร์กผิดหรือใส่ที่อยู่ผิดหรือว่าไปใช้ GPS ที่มันมีแผนที่โบราณคือใช้ไม่ได้แล้วจริงไหมใช่ไหมคะโอ้แต่พระองค์ผู้ที่เป็นทางผู้นำของเราไม่พาเราหลงผิดแน่นอนบางครั้งถ้าเผื่อเราคิดว่าทางนี้ไม่ใช่นะคะให้เราสำนึกดูว่าทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคยชี้แจงให้กับเรานั้นเป็นยังไงแต่ทางที่ดีที่สุดให้เรากลับไปดูในพระคัมภีร์ของพระเจ้าข้าพเจ้าวันนี้ขอยกนะคะยาโคบเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมยาโคบอยู่ในปฐมกาลบทที่25ถึง50แต่วันนี้เราก็คงจะไม่ใช่อ่านทุกบทนะคะเพียงแต่ว่าให้พี่น้องตามเรื่องราวนะคะแล้วก็ไปอ่านเองที่บ้านยาโคบยาโคบ sorry ยาโคบนี่เป็นใครยาโคบ James โอเคยาโคบอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะคะบทปฐมกาล25ถึง50ยาโคบผู้นี้เป็นผู้ที่ได้รับมรดกของพันธสัญญายิ่งใหญ่จากพระเจ้าพี่น้องทุกคนจำเรื่องได้ใช่ไหมคะยาโคบผู้นี้เมื่อมารดากำลังท้องอยู่นะคะในปฐมกาลบทที่25ข้อ23พระเจ้าได้ให้คำสัญญากับเธอว่าชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าและประชาชนสองพวกที่เกิดจากบั้นเอวของเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะมีกำลังมากกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะปรนนิบัติน้องถ้าเผื่อพี่น้องจำได้นะคะที่หยางเป็นพยานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องนี้บอกว่ารู้ว่าพระพรจะมาผ่านการวางมือของพ่อก็เลยรีบเข้าไปหาที่จะพ่อแม่พี่น้องจะวางมือให้แล้วก็ไม่บอกให้คนอื่นรู้เพราะว่ากลัวจะถูกแย่งมรดกใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าพระสัญญามาถึงยาโคบอย่างชัดเจนนะคะแต่เรามาดูชีวิตของท่านต้องหลบหนีจากเอซาวเป็นเวลา14ปีไปเจอลุงเจ้าเล่ห์หลอกให้ทำงานฟรี7ปีเพื่อที่จะได้แต่งกับลูกสาวของลุง
รากฏว่าลุงทำยังไงคะแลกเอาพี่มาให้แทนน้องทำงานมาแล้ว7ปีถูกหลอกอีกนะคะแล้วกว่าจะได้น้องมาเป็นภรรยาต้องทำงานให้อีก7ปีฟรีอันนี้คือผู้ที่ได้รับพันธสัญญาจากพระเจ้านะคะแล้วจากลูกของลูกชายของยาโคบ12คนยาโคบก็มีคนโปรด1คนชื่ออะไรคะโยเซฟแล้วอะไรเกิดขึ้นกับโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสทั้งที่ตัวเองก็ได้นิมิตจากพระเจ้าใช่ไหมคะว่าทั้งดวงดาวดวงอาทิตย์และเขาเรียกอะไรภาษาไทยคิดไม่ออกฮะดวงดาวดวงอาทิตย์แล้วก็ฟ่อนข้าว12ฟ่อนจะมากราบนมัสการแต่เสร็จแล้วตัวเองถูกขายไปเป็นทาสนะไปถึงอียิปต์แล้วก็ไปติดคุกติดตารางที่นั่นอีก13ปีทั้งที่ตัวเองไม่ผิดแล้วเสร็จแล้วในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นก็เกิดการกันดานอาหารเป็นไปได้หรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเผื่อสมัยนี้นะคะโดยเฉพาะกับชาวเพนเทคอสจะบอกว่านี่ผิดทางแล้วล่ะนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเรามองแค่แคบๆชีวิตของเราเรามองแค่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่ทั้งโยเซฟทั้งคุณพ่อยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่พี่น้องคะถ้าเราเข้าใจหลักการของพระเจ้าเราจะเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้ากำลังนำพาให้แผนการพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จนั้นพระองค์ไม่เสกให้มันเป็นอย่างนั้นทันทีทันใดพี่น้องเคยสังเกตไหมคะแต่พระองค์จะค่อยๆนำพาตามกฎธรรมชาติอื่นๆที่พระองค์ได้วางไว้แล้วเพื่อที่เราเองนั้นจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์รู้ว่าการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีไม่แม้กระทั่งไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าประสบการณ์1 2 3บางครั้งใช้เป็น5เป็น10กว่าเราจะยอมเป็นจริงไหมคะพี่น้องบางครั้งแม้กระทั่งผู้ที่รู้จักกับพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าถ้าเผื่อเราเลือกในทางที่ไม่ถูกถ้าเผื่อเราเลือกที่จะไปฉีดเฮโรอีนคิดหรือว่าพระเจ้าจะบอกว่าเออเจ้าจะไม่ติดเพราะว่าเจ้าเป็นลูกของเราจะป้องกันไม่พระเจ้าก็จะปล่อยใช่ไหมคะแต่พระเจ้าก็จะดูแลเราเราไปงานปาร์ตี้เราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่ามีคนมาใส่ยาในแก้วของเราอันนั้นเราอธิษฐานกับพระเจ้าได้ว่าขอพระเจ้าป้องกันเราใช่ไหมคะข้าพเจ้าขับรถกับทาลองเมื่อไหร่ทุกครั้งข้าพเจ้าต้องอธิษฐานขอให้พระองค์ส่งทูตสวรรค์ไปดูแลไอ้เจ้าจิงโจ้ทั้งหลายแหละไม่ให้มันมากระโดดใส่รถเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟกับยาโคบนั้นก็คือว่าพระเจ้าเตรียมที่ไว้สำหรับประชากรของพระองค์ในประเทศอียิปต์พื้นที่ที่มั่นคงสำหรับเขาในช่วงเวลานั้นอียิปต์เป็นประเทศที่รุ่งเรืองมีทรัพยากรมากมายมีปัญญาในการเรียนรู้นะคะมีความสามารถหลายเรื่องที่เขาสอนกับชนชาติอิสราเอลซึ่งในเวลานั้นเป็นแค่ครอบครัวเล็กๆแล้วอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นคือมีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลามีการแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันเพราะฉะนั้นพระเจ้ายกเขาไปอยู่อียิปต์เพื่อเขาที่จะเติบโตกลายเป็นฝูงชนใหญ่
นะคะตอนที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์จาก70คนที่อยู่ในครอบครองของยาโคบกลายเป็นชนชาติ3ล้านคนพระเจ้าถึงได้นำเขากลับเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วเขากลับไปทางนี้เขาไม่ได้เป็นคนสัญจรกางเต็นท์ไปตรงนี้ทีหนึ่งตรงนั้นทีหนึ่งอีกแล้วแต่เขาพร้อมเป็นนักรบที่จะเข้าไปตีเมืองนั้นแล้วก็เอามาเป็นสมบัติของเขาเองตามที่พระเจ้าสัญญากับเขาไว้พี่น้องเห็นไหมคะว่าพระเจ้าวางแผนการไว้อย่างรอบคอบแต่พี่น้องก็อาจจะบอกว่าอันนั้นมันยาวเกินไปมันตั้ง400ปีข้าพเจ้าต้องตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้สิ้นเดือนนี้ทำยังไงพระเจ้าขอพระองค์ชี้ทางให้หน่อยพี่น้องเปิดดูนะคะในสุภาษิตบทที่3สุภาษิตบทที่3ข้อ5และข้อ6ขอใครสักคนหนึ่งอ่านหลายคนก็รู้จักข้อความตรงนี้ดีกำลังการพระเจ้าได้สุดใจพระเจ้าและอยากที่พาความรับรู้ของตนเองจงยอมรับรู้ตรงในทุกทางของเจ้าและจงเกิดสิ่งธรรมที่ดีของเจ้าครับสิ่งนี้ไม่ใช่นานทีปีผลใช่ไหมคะเราวางใจในพระเจ้านั้นวันต่อวันเรียนรู้ที่จะพึ่งในพระคำของพระองค์วันต่อวันเมื่อถึงเวลาจำเป็นเราก็มั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะให้คำตอบที่ดีที่สุดให้กับเรานะคะแต่นะอีกแต่หนึ่งแต่อย่างหนึ่งนะคะในการดำเนินชีวิตกับที่ปรึกษามหัศจรรย์ก็คือเราต้องเชื่อฟังถึงแม้ว่าบางครั้งทิศทางที่พระองค์นำเราไปนั้นดูเหมือนกับว่าไม่ใช่หรือว่าภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาไทยเรียกพูดยังไงไม่ make sense แต่ทุกคนเข้าใจคำนี้ใช่ไหมคะบางทีทางของพระเจ้าไม่ make sense นะคะให้มาดูนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อ1ถึง7เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พระเยซูทำผลที่จะได้รับการเชื่อฟังเป็นยังไงเราจะไม่อ่านนะคะแต่ขอพี่น้องตามดูว่ามีชายที่ตาบอดคนหนึ่งข้าพเจ้าขอสรุปเรื่องอย่างนี้ว่าพระเยซูบอกกับชายนั้นว่านี่นะเธอเราจะเอาขี้โคลนป้ายที่ตาของเธอแล้วเธอก็ต้องไปล้างออกที่บ่อน้ำนู้นเอาขี้โคลนมาป้ายตาคนตาบอดพี่น้องเวลาเราพูดถึงพระเยซูเรามองย้อนกลับไปเรารู้ว่าพระเยซูเป็นใครใช่ไหมคะแต่คนที่ฟังพระเยซูในสมัยนั้นอาจจะรู้ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพระเยซูเป็นใครคนตาบอดคนนี้เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูไหมแต่เชื่อหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ผู้ชายคนนี้เลือกที่จะเชื่อฟังแล้วอะไรเกิดขึ้นคะเขาก็ได้รับสายตาขึ้นมาพระเยซูก็บอกว่าคนคนนั้นบอดตั้งแต่เกิดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเราก็เรียนรู้ใช่ไหมคะว่าเมื่อชาวประมงที่มีความเชี่ยวชาญในการจับปลายอมที่จะฟังคำแนะนำของช่างไม้อะไรเกิดขึ้นคะจับปลามาได้มากมายใช่ไหมคะแล้วอีกเป็นหมื่นคนที่ตามพระองค์มาพอไม่มีอาหารจะกินยอมที่จะฟังสาวกที่บอกว่าให้นั่งกันเป็นหมู่ทีละ50แล้วก็สาวกยอมที่จะฟังพระเยซูในการที่เอาขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวไปแจกจ่ายอะไรเกิดขึ้นคะพี่น้องทุกคนรับประทานอิ่มและมีหนำซ้ำยังเหลือมีตะกร้า7ใบใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งตะกร้า12ใบที่เต็มไปด้วยเศษอาหาร
แล้วถ้าเผื่อเป็นพี่น้องที่พระเยซูสั่งบอกว่าให้เอาหินที่ปิดฝาอุโมงค์นั้นที่น้องชายนั้นตายอยู่ในนั้นมาตั้ง4วันแล้วกลิ่นก็ออกแล้วแล้วสั่งให้พี่น้องไปผลักหินนั้นออกพี่น้องมีกี่คนที่คิดว่าตัวเองจะทำแต่มาทาเชื่อฟังแล้วก็ได้น้องชายคืนมาเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะวางใจที่ปรึกษามหัศจรรย์หรือไม่ทั้งที่บางครั้งคำสั่งของพระองค์นั้นเราอาจจะสงสัยนะคะถ้าเผื่อสิ่งที่พระองค์ทำฝ่ายเนื้อหนังเกิดผลมหัศจรรย์อย่างที่เราอ่านในพระคำของพระเจ้าแล้วเราควรที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่พี่น้องคิดว่ายังไงพี่น้องต้องตัดสินใจเอาเองนะคะแต่เราพร้อมที่จะเชื่อฟังไหมคำสั่งของพระองค์อย่างที่ปรากฏในมัทธิวบทที่5ข้อ44ขอใครสักคนหนึ่งอ่านนะคะมัทธิวบทที่5ข้อ44และมัทธิวบทที่16ข้อ24ฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเกียรติยามให้ผมเห็นท่านพร้อมไหมคะที่จะทำตามคำสั่งของพระเยซูตรงนี้นะคะในมัทธิวบทที่16ข้อ24พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับการเขียนของตนแบกและตามเรามาคิดว่า2ข้อนี้ก็ยากแล้วนะคะที่เราจะเชื่อฟังแล้วทำตามมีอีกเยอะในพระคำของพระเจ้าแต่เมื่อเราพร้อมพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในเราก็จะช่วยให้เราอยู่ในทางของพระองค์ได้นะคะมีคนเคยบอกว่าไม่มีใครผิดหวังเมื่อยอมที่จะตามที่ปรึกษามหัศจรรย์เพราะว่าพระองค์ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะพระองค์เป็นยังไงเมื่อพระองค์เดินอยู่บนโลกนี้ในสมัยนู้นพระองค์ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะฮีบรูบทที่13ข้อ8พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมในเวลานี้และเวลาวานนี้และต่อไปเป็นนิจการเมื่อพระองค์ดำเนินอยู่บนโลกนี้พระองค์มีความเมตตากรุณาเวลานี้เราก็ควรจะได้รับพระเมตตากรุณาจากพระองค์พระองค์เป็นเพื่อนของคนบาปเวลานี้พระองค์ก็ยังเป็นเพื่อนของคนบาปอยู่พระองค์รักเด็กๆเวลานี้พระองค์ก็รักเด็กเล็กเมื่อพระองค์ดำเนินอยู่บนโลกนี้พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยกับทุกคนที่ขอเวลานี้ก็เช่นเดียวกันพระองค์ให้อภัยเราทุกคนที่ขอนะคะเขามีเรื่องเล่าบอกว่ามีในสมัยที่มีสงครามกลางเมืองที่อเมริกานะคะก็มีทหารผู้หนึ่งซึ่งได้สูญเสียคุณพ่อและก็พี่ชายไปแล้วในการสงครามนั้นก็พอดีได้รับจดหมายจากคุณแม่บอกว่าให้ช่วยกลับมาบ้านเถิดไม่มีใครช่วยที่ไร่ที่นามีแต่น้องสาวคนเดียวทำกันไม่ไหวทหารผู้นี้ก็เลยขอลานะคะบอกว่าจะไปหาประธานาธิบดีที่กรุงวอชิงตันไปขอร้องว่าขอออกจากการเป็นทหารกลับไปช่วยที่บ้านพี่น้องก็คงจะคิดออกนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อไปถึงวอชิงตันและพยายามที่จะเข้าหาประธานาธิบดีใช่ไหมคะ
ยามที่เฝ้าประตูก็แน่นอนปฏิเสธแล้วบอกว่าเอ้นี่ไม่รู้เหรอว่ามีสงครามอยู่ประธานาธิบดีจะออกมาพบกับเธอเพราะว่าปัญหาเล็กน้อยของเธอเนี่ยเหรอไปอยากไปไหนก็ไปกลับไปที่กองทหารนั่นแหละดีที่สุดแล้วเด็กคนนี้เขาก็ไปนั่งอยู่ที่พักไม่รู้ว่าจะตอบคุณแม่ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่หนีทหารนี่เรารู้ใช่ไหมคะจับได้ยิงเป้าเลยก็ในระหว่างที่กำลังนั่งคุมหัวที่สะอยู่ที่ม้านั่งนั้นก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเข้ามาหาแล้วบอกโอ้นายคุณทหารทำไมเจ้าโศกจังเป็นอะไรเหรอทหารคนนั้นก็คือไม่รู้จะระบายกับใครก็ระบายกับเด็กก็แล้วกันพูดให้ฟังหมดว่ากลุ้มใจยังไงมีปัญหาอะไรแม่อยู่ในสภาพยังไงอะไรเด็กคนนั้นก็บอกว่าไปกับเขาจับมือของทหารคนนั้นพาเดินกลับไปที่ตำหนักขาวที่น้องคงจะเดาออกใช่ไหมคะเด็กคนนั้นคือใครนำผ่านยามทั้งหลายแหล่นำผ่านนายทหารทั้งหลายแหล่เข้าไปถึงโต๊ะประธานาธิบดีพ่อผู้ชายคนนี้มีปัญหานี่คือที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราใช่ไหมคะเมื่อเราทูลอะไรต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์รู้เลยว่าพระเยซูก็พูดพ่อเนี่ยลูกของพระองค์กำลังมีปัญหานะคะขอให้เราจำคำนี้ไว้ในความยากลำบากปัญหาในชีวิตของเราว่าเรามีที่ปรึกษามหัศจรรย์พร้อมที่จะแนะนำช่วยเหลือชี้ทางแล้วให้เราอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมนั้นเพราะฤทธิ์เดชการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์กำลังทำงานในดวงวิญญาณของเราทุกคนให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่เป็นทุกอย่างที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีในชีวิตนี้เพื่อเรานั้นจะเดินอย่างใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์และได้รับพระสัญญามากมายที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้ให้กับเราพระองค์เจ้าข้าขอให้เราวันนี้ที่จะได้รับแสงสว่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในดวงใจของเราให้พระเยซูคริสต์มาเป็นองค์มหัศจรรย์ที่ปรึกษามหัศจรรย์ในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าเพื่อชีวิตนี้เราจะเดินกับพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์และเป็นที่ชื่นชมยินดีท่ามกลางพี่น้องของเราและบุคคลเหล่านั้นในชีวิตนี้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์แต่ปรารถนาที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่จะเดินอยู่เคียงข้างเขาแล้วได้รับการช่วยเหลือในปัญหาต่างๆของเขาพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้นำให้เรามารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วแล้วขอที่เรานั้นจะยอมเชื่อฟังเพราะว่ารู้ว่าพระองค์ได้มีแผนการที่ดีที่สุดให้กับเราสำหรับชีวิตนี้พระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจ